สรุปเคสน่าเห็นใจคุณโจปื้มถูกโกงบัตรคอนเสิร์ตจนต้องร้องไห้โฮเพราะไม่สามารถจะเข้าไปดูคอนเทเลอร์สวิฟต์ได้ใครที่ถูกโกงเหมือนกันวันนี้โอจะมาแนะนำวิธีการแจ้งความค่ะเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังซับตอนนี้ใครที่โดนโกงเรื่องบัตรคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ไปแล้วนะคะโอแนะนำว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเว็บไซต์นี้ก่อนเลย thaipoliceonline.go.th โดยคุณต้องแคปพวกแชทแล้วก็หลักฐานการโอนเงินเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีก่อนแฟนคลับด้วยกันจะเข้าใจนะฮะว่าการที่เราจะไปจองบัตรคอนเสิร์ตศิลปินที่เรารักผ่านเว็บไซต์ตรงของผู้จัดจริงๆเนี่ยมันยากแสนยากมีเงินแต่แต้มบุญไม่พอก็กดบัตรไม่ได้นะคะและนานมากโหนอกกว่าศิลปินที่เรารักหลายคนอย่างเช่น Taylor Swift อย่างเช่น Ed Sheeran อย่างเช่น Justin Bieber หรืออย่าง Bruno Mars เนี่ยเขาจะบินลัดฟ้ามาจัดคอนที่ไทยหรือใกล้ๆกับเมืองไทยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยกลัวกดเองไม่ได้ก็จำเป็นต้องไปพึ่งพาบริการการกดบัตรคอนเสิร์ตให้ผ่านช่องทางต่างๆทาง X หรือว่า Twitter นั่นแหละแม้จะรู้ว่ามันเสี่ยงสูงแล้วก็มีโอกาสโดนหลอกแต่ก็มีหลาย account นะคะที่เขารับจ้างกดจริงๆแต่แน่นอนค่ะว่าทุกคนก็อาจจะไม่โชคดีเสมอไปเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณโจปลื้มนัทรดาอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวไทยสายแฟชั่นผู้ติดตามหลักแสนคนนะคะที่เธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสวิฟตี้หรือว่าแฟนคลับตัวยงของ Taylor Swift ตั้งใจมากๆซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อค่าที่พักต่างๆเพื่อจะบินลัดฟ้าไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift นะคะที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์ใกล้ๆกับประเทศไทยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากแฟนคลับของ Taylor Swift เนี่ยเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดขึ้นในวันดังกล่าวที่สิงคโปร์ซึ่งคุณโจปลื้มก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่กลับพบว่ามีผู้ใช้ X หรือว่า Twitter หลายคนได้ออกมาแฉบอกว่าถูกแอคเคาท์ Twitter ที่ชื่อว่าโกงบัตรคอนเสิร์ต Taylor Swift นั่นเองค่ะพฤติการก็คือว่าแอคเคาท์เนี้ยเขาจะรับกดบัตรคอนให้รับมาตลอดเป็นแอคเคาท์ใหญ่มีผู้ติดตามเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็ตัดสินใจอ่ะจ่ายเงินซื้อบัตรก่อนล่วงหน้าแล้วทางร้านก็จะส่งบัตรเป็นไฟล์ PDF มาให้บางคนบอกว่ามีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อคนซื้อในบางบัตรแต่บางบัตรก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อคนขายก็มีค่ะทุกคนพอรับบัตรมาเสร็จก็จะได้เป็น QR code และเมื่อนำไปสแกนที่หน้างานเพื่อจะเข้างานปรากฏพบว่าเข้าไม่ได้ค่ะเพราะมีคนนำบัตรของเราไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะคะบัตรนี้เลขที่นี้ที่นั่งนี้มีคนเสียหายใช้บัตรซ้ำกันรวมถึง8คนหนึ่งในนั้นรวมคุณโจปลื้มด้วยค่ะซึ่งสุดท้ายนะคะกลายเป็นว่าแม้แต่คนแรกที่เข้าไปได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิญออกมาไม่มีใครได้ดูเลยเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายผิดกฎและก็ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนจากทางผู้จัดคอนเสิร์ตได้ด้วยค่ะซึ่งหลังจากนั้นต่อมามันเป็นภาพที่น่าเห็นใจนะคะทั้งในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะแฟนคลับศิลปินดังด้วยเมื่อคุณโจปลื้มเนี่ยตั้งใจจะไปรีวิวความฟินแต่กลายเป็นได้กินแต่น้ำตาร้องไห้โฮเลยค่ะอยู่หน้าคอนเสิร์ตเพราะเธอเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปดูคอนเทเลอร์สวิฟต์ที่เธอตั้งใจมากๆได้เธอนะทั้งตัดชุดเพื่อจะไปดูคอนนี้โดยเฉพาะลงทุนทำสร้อยข้อมือเนาะที่เหล่าสวิฟตี้เนี่ยเขาจะเอาเข้าไปแลกกันเพื่อสร้างมิตรภาพไหนจะเรื่องของจองตั๋วคอนเสิร์ตจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักต่างๆเธอตั้งใจมากๆเก็บหอมรอมริบมาเหนื่อยมาตลอดปีกะจะมาเสพความฟินจะมาชาร์จแบตที่คอนศิลปินในดวงใจสุดท้ายไม่ได้เข้าไปดูค่ะเธอคงพูดแทนใจชาวสวิฟตี้หลายคนที่เป็นแบบเดียวกันกับเธอไปหมดแล้วแฟนคลับจะเข้าใจมันไม่ใช่เสียแค่เงินอะแต่มันมีมูลค่าทางจิตใจด้วยแล้วก็ไม่รู้อีกกี่ปีนะคะกว่า Taylor Swift จะมาเล่นคอนเสิร์ตใกล้ประเทศไทยแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาพบว่าการโกงในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แค่ในรอบแรกเหมือนที่คุณโจปลื้มโดนในรอบคอนรอบอื่นๆเนี่ยเพราะว่าคอนเทเลอร์จัด6รอบด้วยกันก็เสี่ยงจะโดนโกงเหมือนกันมูลค่าความเสียหายนับล้านและผู้เสียหายเนี่ยเขากำลังไปตั้งกลุ่มไลน์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีแล้วค่ะแต่ล่าสุดทางแอคเคาท์เจ้าของร้านนี้เขาได้ออกมาโพสต์ X ชี้แจงแล้วบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วเนื่องจากมีคนในทีมเนี่ยแอบเอาบัตรไปทำผิดกฎหมายไปขายวนยืนยันว่าทางร้านจะรับผิดชอบไปถึงที่สุดไม่หนีหายไปไหนแน่นอนพร้อมยืนยันนะคะว่าสำหรับชื่อบัญชีรับโอนเงินเนี่ยที่เป็นชื่อนั้นเนี่ยคนละชื่อกับทางร้านไม่ใช่บัญชีม้าแต่อย่างใดนะคะแต่แน่นอนว่าผู้เสียหายหลายคนเนี่ยก็ไม่เชื่อพร้อมกับต่อว่าทางร้านนะคะว่าให้รีบออกมารับผิดชอบเลยเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันนับประเมินเป็นมูลค่าแทบจะไม่ได้
สุดท้ายคงต้องเตือนเหล่าแฟนคลับของศิลปินเบอร์ใหญ่ระดับโลกกันหน่อยนะคะว่าการจะไปซื้อบัตรต่อจากแอคเคาท์ไหนเนี่ยคุณต้องเช็คให้ดีแต่ต่อให้เช็คดีแล้วแม้จะรู้ว่ามันไม่ 100% ก็เถอะแต่ก็ต้องเช็คเอาไว้ก่อนดีกว่าแก้ค่ะ1ก่อนซื้อดูแอคเคาท์นะคะว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรับกดบัตรคอนมายาวนานหรือยังมีผู้ติดตามจำนวน1หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกมันก็ไม่ 100% อยู่ดี2นะคะลองเอาชื่อของแอคเคาท์แล้วก็ชื่อบัญชีรับโอนเงินนะคะไปเช็คใน Google รวมถึงในเว็บไซต์ blacklistseller.com ก่อนนะคะว่ามีประวัติการโกงหรือเปล่า3นะคะก่อนว่าจ้างกดบัตรเนี่ยอย่าลืมตกลงกันให้ดีนะคะว่าถ้าเขารับกดแล้วเขากดไม่ได้เนี่ยเขาจะคืนเงินให้เราเต็มจำนวนไหมหรือว่ามีหักค่าเสียเวลากดด้วย4สำหรับใครที่กดบัตรได้แล้วห้ามเด็ดขาดห้ามโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะไม่งั้นรูปของคุณเนี่ยอาจจะถูกก๊อปแล้วก็นำไปใช้แบบนี้และสุดท้ายอย่าลืมดูรูปบัตรประชาชนของคนขายในอิริยาบถต่างๆด้วยว่าเขาไม่ได้ไปก๊อปรูปคนอื่นมาใช้รวมไปถึงรูปของบัตรประชาชนและชื่อบัญชีผู้รับโอนเงินเนี่ยมันควรจะเป็นชื่อเดียวกันนะคะถึงแม้จะรู้ว่ามันป้องกันไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ดีกว่าแก้ไขในภายหลังก็แล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนนะคะได้รับเงินคืนในกรณีที่เกิดขึ้นด้วยค่ะอ่ะถ้าคิดว่าคลิปของเราดีและมีประโยชน์ฝากหน่อยแล้วกันนะคะช่วยแชร์ต่อไปบอกเพื่อนรอบตัวของคุณด้วยนะ